สวัสดีแฟนเพจบ้านสวนธนาคารดินุ่นอันนี้คือเราอยู่ที่ต้นกล้วยหักมุกนั่นเพื่อนนี่สุกแล้วอันนี้เราเอาใช้กระสอบห่อแล้วก็มัดไว้2วันเนาะประมาณเราทิ้งแก๊สลงไปก้อนนึงต้องบอกแบบนี้นะคนใครที่แบบว่าไม่ชอบโบกแก๊สก็ข้ามไปก่อนนี่ถ้าไม่ทำมันก็จะไม่เหลืองเนาะมันก็ได้มันก็ถือว่ามันได้เหลืองทั้งหวีประมาณนั้นนี่งอมเลยแหละอ้าวมันทะเลาะกันแล้วนู่นกล้วยหักมุกนะคนอันนี้กล้วยหักมุกเด้อก็ลูกใหญ่กว่าน้ำว้าเยอะแล้วก็สามารถเอาไปรสชาติก็หวานอมเปรี้ยวนิดนึงแต่ว่าเอาไปปิ้งเดี๋ยวเราจะทำคลิปปิ้งกล้วยหักมุกลงให้เพื่อนดูอีกรอบนึงนะทุกคนนะเป็นกล้วยที่สำหรับกล้วยที่ไม่ใส่ปุ๋ยแล้วได้ผลผลิตเท่านี้ถือว่าสุดยอดมากแล้วนี่ประมาณนี้เรามีหน่อจำหน่ายด้วยนะเพื่อนนะ1หน่อ180บาทรวมส่ง2หน่อ300บาทรวมส่ง3หน่อ420บาทรวมส่งราคาเดียวกันกับกล้วยหอมเตี้ยแต่นี้หน่อมันอยากจะใหญ่เนาะหน่อมันอยากจะใหญ่กว่าค่าส่งจะแพงไม่เป็นไรราคาเดียวกันนี่แหละกับกล้วยหอมเตี้ยนะแต่ถ้ากล้วยตัวอื่นนะใครสนใจก็สอบถามมาอีกทีนึงเด้อนี่กล้วยหักมุกลูกใหญ่นะลูกใหญ่ใหญ่กว่าน้ำว้าเยอะ